ก่อนซื้อคอนโดห้องสตูดิโออย่าลืมดูคลิปนี้ก่อนครับทุกคนแปลนคอนโดห้องเริ่มต้นราคาถูกเหมาะจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสิ่งไหนต้องระวังบ้างนะครับติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้เลยครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยครับลักษณะของห้องสตูดิโออันดับแรกครับทุกคนมาดูก่อนว่าคอนโดที่เป็น type studio เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถ้าให้พูดแบบง่ายๆเลยคือเป็นห้องที่เอาฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยรวมกันเอาไว้ในห้องเดียวนะครับคำว่าห้องสตูดิโอเนี่ยถ้าเกิดให้ไล่เรียงว่าคำนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเป็นไปคนเจอมาว่าคำนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศครับทุกคนในห้องชุดฝั่งตะวันตกเนาะเขาจะมีการเรียกห้องชุดลักษณะนี้นะครับว่า studio apartment ครับทุกคนเหมือนที่เราเห็นบ่อยนะครับในซีรีส์ฝรั่งเนาะเวลาตัวละครเอกเนี่ยเขาย้ายเมืองย้ายไปอยู่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการหานะครับสตูดิโออพาร์ตเมนต์ขึ้นมาด้วยครับแต่ในเมืองไทยของเรานะครับคำว่าสตูดิโออพาร์ตเมนต์เนี่ยเราไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เราก็เรียกกันว่าอพาร์ตเมนต์เลยส่วนคำว่าสตูดิโอเนี่ยจะไปอยู่ในคอนโดซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้พอมาอยู่ในพาร์ทของคอนโดครับทุกคนมันจะค่อนข้างมีความคล้ายกับห้องสตูดิโออพาร์ตเมนต์ของฝรั่งแล้วนะครับคือเขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้นะครับมีการแบ่งสัดส่วนแต่ไม่ได้กั้นโซนนะคือมันจะมีที่นะครับสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆเช่นโอเควางเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เครื่องซักผ้าตรงนี้ตู้เย็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้กั้นเป็นโซนๆไม่มีประตูมาให้ซึ่งถ้าเกิดเป็นในเมืองไทยเนี่ยห้องคอนโดที่เป็นสตูดิโอเนี่ยขนาดครับทุกคนจะมีเริ่มต้นตั้งแต่เล็กสุดตามกฎหมายกำหนดเลยคือ22ตารางเมตรนะครับขึ้นไปถึง25 26 27ถ้าหลุดจาก27ไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทุกคนจะกลายเป็นห้อง1 bedroom และมันจะมีการเลี่ยงบาลีบางอย่างนะครับของ developer คือแปลนห้องเนี่ยมันคือแปลนห้องสตูดิโอนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขานะครับเอาห้องนอนไปชิดไว้ในสุดเนาะและมีการกั้นเป็นประตูกระจกบานเลื่อนห้องนี้จะถูกเรียกนะครับว่าเป็นห้องวันเบดรูมทันทีเลยคือเป็นรู้สึกว่าการจะเรียกห้องลักษณะประมาณนี้เนี่ยว่าวันเบดรูมหรือห้องสตูดิโอเนี่ยมันไม่ได้ผิดได้ถูกเพียงแต่ว่าเขามีการจัดไทป์ของลักษณะการแบ่งห้องเฉยๆซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับโอเคกับขนาดห้องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องที่ต้องรู้ก่อนอยู่ห้องสตูดิโอมาทุกคนมาเข้าถึงหลักใหญ่ที่สำคัญของคลิปนี้กันบ้างนะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ต้องรู้นะครับก่อนจะไปเลือกซื้อหรือว่าเช่าห้องสตูอยู่นะครับทุกคนเบสจะบอกว่าในขั้นตอนการเลือกซื้อการเลือกเช่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เอเจนต์ดีนะครับมันจะช่วยให้เรานะครับหาห้องได้ง่ายและก็ตรงใจมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคอนโดนิวของเรานะครับมีพาร์ทเอเจนต์ที่ชื่อว่า The Enrich Agent ด้วยนะใครหาเช่านะครับต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายหรือว่าอยากจะทำอะไรกับคอนโดเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเอเจนต์ของเราเลยนะครับเป็นขึ้นให้บริเวณด้านล่างตรงนี้เลยนะทีนี้มาเข้าเรื่องกันครับทุกคนสิ่งที่ต้องรู้ก่อนอยู่ห้องสตูนะครับอย่างแรกเลยคืออย่าให้ห้องเปล่าหลอกตาเรานะครับเวลาที่เรานะครับไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆเนี่ยแล้วสนใจห้องสตูและให้เซลพาเดินไปดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราก้าวเข้าไปปุ๊บเฮ้ยห้องนี้22ตารางเมตรแต่มันว้าวมากคือมันดูกว้างจังมันดูแต่งสวยจังนะครับอันนี้โอเคเรารู้สึกอย่างนั้นได้นะครับเป็นFirst Impressionของเราที่ Developer เนี่ยอยากจะให้รู้สึกเนาะคือรู้สึกประทับใจแต่หลังจากประทับใจแล้วเนี่ยพยายามดึงนะครับสติตัวเองกลับมาให้ได้ว่าเฮ้ยนี่คือห้องขนาด22ตารางเมตรนะให้ดูจากขนาดของห้องเป็นหลักนะครับและพยายามแทนค่าว่าสมบัติของเราทั้งหมดเนี่ยจะสามารถใส่เข้าไปในห้องนี้ได้หรือไม่นะครับลองสังเกตว่า Developer เนี่ยเขามีการเลือกใช้โทนสีที่เป็นสีอ่อนเพื่อให้ห้องดูกว้างขึ้นหรือไม่นะครับมีการเปิดม่านโปร่งครึ่งนึงม่านทึบครึ่งนึงเพื่อให้แสงเข้ามาหรือเปล่านะครับเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบที่มองทะลุได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับพยายามดูว่าเขามีลักษณะการแต่งห้องอย่างไรนะครับหรือมันจะหลอกตาเราเนาะและอย่าลืมว่าให้ดูขนาดห้องเป็นหลักนะครับ22 24 25ทุกอย่างมีผลต่อการอยู่อาศัยทั้งหมดครับอย่างที่2ครับทุกคนคือพยายามเลือกเฟอร์นะครับหรือบิลอินที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นเชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่เพิ่งจะย้ายเข้าบ้านหรือย้ายเข้าคอนโดเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยห้องฉันมันเก็บของพอแล้วของทุกอย่างมีที่อยู่ของมันแล้วนะครับพยายามจะหาของมาตกแต่งเพิ่มเนาะแต่เมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่ง1ปี2ปี3ปีเนี่ยของมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและเหมือนว่าจะต้องเคลียร์ห้องบ่อยขึ้นด้วยนะครับการที่เราอยู่ห้องสตูเนี่ยแรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละและในอนาคตเนี่ยมันเป็นห้องที่ไม่ได้ปรับฟังก์ชันได้มากนักนะครับการเลือกบิวอินที่เป็นมัลติฟังก์ชันเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยเก็บของได้อเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเคลียร์ห้องบ่อยด้วยรวมถึงเราก็จะสามารถนะครับปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของบิวอินแต่ละชุดได้ดีขึ้นด้วยอย่างเช่นสมมตินะครับว่าเราอยู่ห้องสตูใช่ไหมแต่ว่าเราอยู่คนเดียวซึ่งการอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ยเป็นบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องวางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตนะถึงแม้บางครั้งเราจะแถมมาใช่ไหมครับเราเลือกจะไม่เอาได้นะทุกคนและซื้อเตียงนะครับที่เป็นเตียง 3.5 ฟุตก็พอหรือให้เป็นมัลติฟังก์ชันคือซื้อเตียง 3.5 ฟุตนะครับที่ด้านล่างสามารถกางออกมาเพื่อเป็นเตียงนอนที่นอน2คนได้นะครับแบบนี้เนี่ยเวลาที่เรานอนคนเดียวเนี่ยเราเก็บเข้าไปห้องก็จะกว้างขึ้นด้วยนะครับหรือซื้อเป็น
ต๊ะนะครับเก็บของที่สามารถพับขึ้นไปด้านบนให้กลายเป็นชั้นวางของได้นะครับก็ช่วยให้ห้องนะครับกว้างขึ้นเวลาไม่ได้ใช้งานได้ด้วยครับข้อที่3ครับทุกคนคืออย่าพยายามกั้นห้องด้วยผนังทึบอันนี้บอกเลยว่าไม่ไหวอย่าฝืนหลายคนจะไม่เข้าใจเลยนะว่าซื้อห้องสตูมาใช่ไหมครับอยากจะทำให้ห้องของตัวเองเนี่ยมันเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะเลือกใช้พวกยิปซัมบอร์ดนะครับผนังเบาต่างๆมากั้นเป็นห้องในห้องตัวเองเนาะมันทำให้รู้สึกว่ามิติของแสงในห้องสตูเนี่ยมันน้อยลงเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องสตูดิโอเนี่ยจะเป็นห้องตอนลึกใช่ไหมและช่องแสงเนี่ยจะมีเพียงด้านเดียวคือบริเวณด้านในสุดของห้องใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรากั้นห้องนอนด้านในสุดด้วยผนังทึบปุ๊บกลายเป็นว่าโซลิฟวิ่งของเราเนี่ยแทบจะไม่ได้แสงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำให้มิติของห้องเนี่ยมันลดลงแบบนี้นะครับเป็นรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากกั้นเป็นโซลจริงๆนะครับอยากจะให้เลือกใช้วัสดุที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้อย่างเช่นนะครับบาร์เลอร์พลาสติกครับทุกคนที่สามารถที่จะปิดเปิดได้นะครับเพิ่มพื้นที่เพิ่มสเปซในห้องได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากได้เป็นผนังที่แข็งแรงหน่อยนะครับให้ลองเลือกเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับแบบ3ตอน2ตอนก็ลองเลือกดูได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความโคซี่เป็นบอกเลยว่าการติดม่านที่เป็นม่านที่อาจจะหนาหน่อยนะครับเพื่อกั้นโซนเนี่ยทำให้ห้องดูโคซี่ขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้นะครับสามารถรูดม่านนี้เนี่ยไปเก็บไว้ได้บรรยากาศห้องดูดีขึ้นด้วยครับข้อต่อมาครับทุกคนอาจจะต้องเตรียมเงินนะครับเพื่อบิวครัวในห้องสตูดิโอเพิ่มด้วยครับห้องสตูดิโอส่วนมากครับทุกคนแทบจะ 90-95% เลยเนี่ยเขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้แหละแต่ว่าเรื่องของเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่มาให้นะครับเนื่องจากว่าบางโครงการเนี่ยต้องการใช้ห้องไทป์นี้นะครับเป็นห้องทำราคาขายเนาะก็จะมีการลดต้นทุนด้วยแล้วก็ในเรื่องของลักษณะการใช้งานเนี่ยห้องสตูดิโอเป็นห้องที่ทุกฟังก์ชันอยู่รวมกันใช่ไหมครับการทำอาหารเนี่ยในห้องแบบนี้นะครับอาจจะไม่สะดวกอยู่แล้วแหละเขาก็เลยคิดว่าโอเคงั้นยังไม่ต้องใส่มาให้และห้องนี้อาจจะเหมาะกับคนที่เป็นคนกินข้าวนอกบ้านหรือว่าซื้ออาหารมาอุ่นมาทานในห้องมากกว่าการทำอาหารในห้องเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อห้องสตูดิโออยากทำอาหารเป็นแนะนำว่าจะต้องซื้อเครื่องดูดควันดีๆไปเลยนะครับทำให้กลิ่นมันออกไปหรือไม่ก็พยายามกั้นโซนครัวให้ได้ด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับทุกคนห้องสตูดิโอเนี่ยควรจะต้องได้แปลนห้องที่อยู่ใกล้ลิฟต์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูมาสเตอร์แพลนของตัวคอนโดเนี่ยห้องที่อยู่ด้านนอกสุดคือห้องที่อยู่ด้านมุมนะครับจะเป็นห้องใหญ่ใช่ไหมและห้องที่เล็กลงมาเนี่ยเขาจะมีการลดหลั่นนะครับเข้ามาตรงบริเวณกลางคอนโดเนาะและตรงกลางคอนโดมันจะมีคอร์ลิฟใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเศษของเขาเรียกว่าเศษของพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นที่เล็กเนี่ยเขาจะถูกซอยนะครับเป็นห้องสตูทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปดูคอนโดนะครับและอยากได้ห้องสตูเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรับให้ได้คือห้องนี้มักจะอยู่ใกล้กับลิฟต์แปลว่าหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือจะมีคนเดินผ่านหน้าห้องคุณนะครับค่อนข้างเยอะเพื่อไปห้องตัวเองเนาะแต่ข้อดีอย่างที่สองคือคุณจะอยู่ใกล้ลิฟต์และเดินสะดวกมากๆเลยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ห้องสตูดิโอที่อาจจะอยู่ใกล้ลิฟต์หน่อยเนี่ยต้องลองเลือกคอนโดดีๆนะครับซึ่งในการเลือกคอนโดเนี่ยถ้าคุณมีคลังคอนโดไม่มากพอเนี่ยอาจจะเลือกได้ยากนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้เอเจนต์นะครับมีประโยชน์มากเลยอีกครั้งนะครับทุกคนคอนโดนี้ของเรานะครับมีพาร์ทเอเจนต์ที่ชื่อว่า The Endless Agent นะครับใครหาคอนโดแปลนไหนอยากได้ห้องแบบไหนนะครับสามารถบอกกับเอเจนต์ของเราได้เลยครับและทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือเรื่องที่ต้องรู้ก่อนอยู่ห้องสตูดิโอนะครับเป็นแปลนคอนโดที่เป็นรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับหรือคนที่อยากจะขยับขยายออกมาจากครอบครัวนะครับแล้วก็สร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่เนาะเป็นแปลนห้องที่ราคาเริ่มต้นแล้วก็อยู่ได้สบายเลยครับสมัยนี้นะครับมีหลายแปลนที่น่าอยู่มากเลยนะไปลองเลือกกันได้เลยครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิฟของเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.